สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูซุกี้โรลมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซุกี้ใส่ซอสพริกคีโตลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศคีโตใส่ซอสหอยนางรมคีโตนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ซีอิ๊วขาวคีโตน้ำมันงาจากนั้นใส่น้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่พริกขี้หนูแดงกระเทียมน้ำมะนาวตามด้วยงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีและต้นหอมซอยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซุกี้โรลวางผักกาดขาวลวกสุกลงบนภาชนะตามด้วยไก่หั่นเส้นข้าวโพดอ่อนต้นหอมหั่นท่อนเห็ดเข็มทองและกุ้งสดจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมมัดด้วยต้นหอมลวกสุกให้สวยงามนำซุกี้โรลลงนึ่งในลังถึงนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซุกี้คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด 50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ Line@ สีสัน